สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ราบลุ่มหลังจากน้ำในแม่น้ำตาปีและคลองอีปันไหลเข้าท่วมพื้นที่ราบลุ่มการเกษตรบางจุดนั้นในอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีถูกน้ำท่วมขณะที่มวลน้ำจากจังหวัดนครศรีธรรมราชกำลังไหลเข้ามาในพื้นที่โดยแจ้งส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ทีมกู้ชีพกู้ภัยและมิสเตอร์เตือนภัยตลอด24ชั่วโมงเพื่อรับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง